คุณผู้ชมเรามาดูเรื่องการเมืองกันหน่อยนะฮะจับตาทีมเศรษฐกิจใหม่ครับหลังจากที่แก๊งสี่กุมารนะครับไข่ก๊อกลาออกนะฮะนำโดยคุณอุตตมสาวนายนรัฐมนตรีคลังนะครับคุณสนธิรัตน์รัฐมนตรีพลังงานคุณสุวิทย์เมษินทรีย์นะครับรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์แล้วก็คุณกอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองฮะเมื่อ10นาฬิกาที่ผ่านมานะครับได้เข้ายื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้านะครับไปดูบรรยากาศแล้วก็ฟังเสียงคุณอุตตมะแล้วก็คุณสนธิรัตน์กันหน่อยครับงานกันมานะครับแล้วก็มีหลักการร่วมกันว่าเราไม่ยึดติดจากกับตำแหน่งเราได้รับโอกาสให้มาทำงานนะครับเราก็ทำงานตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนะครับเมื่อหมดแล้วก็อย่างที่เรียนว่าอนาคตเราก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนได้อีกก็ไม่ยึดติดนะครับไม่ได้เสียดายอะไรครับแต่ถือว่าเจ็บตัวไหมคะการเข้ามาในการทำเจ็บตัวไหมเจ็บตัวเรื่องอะไรไม่เห็นมีอะไรต้องเจ็บตัวเลยนะครับเราก็ทำหน้าที่ของเรานะครับเมื่อถึงเวลาแล้วก็สับเปลี่ยนผมเชื่อว่าไม่ว่าเราใส่หมวกใบไหนเนี่ยนะครับเราก็ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้รู้จักคำว่าการเมืองกับนักการเมืองมากขึ้นหรือเปล่าคะรู้จักคำว่าการเมืองกับนักการเมืองมากขึ้นไหมท่านอดีตต้องเรียนที่ย้ำนะครับการเมืองก็เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับเราก็ได้เข้ามาทำหน้าที่ทางการเมืองในระยะเวลาหนึ่งนะครับการเมืองที่จะต้องเดินหน้าต่อไปก็จะต้องเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนประเทศต้องพัฒนาไปทุกด้านด้านการเมืองก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ประเทศจะต้องพัฒนาไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือการเกิดการเมืองในเชิงการพัฒนาที่เป็นการเมืองให้สอดรับกับสภาวะของโลกและสภาวะของประเทศนะครับเราคงได้รับบทเรียนจากการเข้ามาก็บทเรียนแปลว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็ได้เรียนรู้เราได้มีความเข้าใจในทางการเมืองในระดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็เป็นกำลังใจให้กับการพัฒนาการทางการเมืองการเดินการทางการเมืองของพวกเรานั้นต้องขอบคุณท่านสื่อมวลชนนะครับที่ได้ติดตามมาตลอดว่าเราอยากทำการเมืองดีๆเราอยากทำการเมืองที่เป็นอนาคตเพราะฉะนั้นการเข้าสู่การเมืองครั้งนี้ก็อยากจะให้เป็นส่วนของแรงบันดาลใจกับคนดีๆที่อยากเข้ามาช่วยบ้านเมืองนั้นได้มีโอกาสเหมือนเช่นพวกเรานะครับอนาคตทางการเมืองหลังจากที่ผมติดคนจะต้องมีที่ศึกษาเอาใจด้วยไหมครับ ยังไม่มีอนาคตยังไม่มีอนาคตได้เรื่องนั้นยังไม่คุยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองที่เมื่อวานนี้นะฮะก็กินพื้นที่สื่อเหมือนกันตอนนี้หลายคนก็แซวว่าประเด็นคุณชรเนี่ยสบายใจได้เลยเริ่มเงียบแล้ว เพราะว่าเรื่องนี้ก็เข้ามานะฮะไหนจะเรื่องช่องส่องผีอีกเจอเรื่องการเมืองเข้าไปนะครับเรื่องนี้เองนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวก่อนการลงพื้นที่ที่จะไปศรีสะเกษเมื่อเช้านี้นะครับบอกว่ายังไม่เห็นหนังสือลาออกของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบเรื่องที่3รัฐมนตรีในทีมเศรษฐกิจเตรียมยื่นหนังสือลาออกเนื่องจากไม่ได้เดินทางเข้าทำเนียบนะครับพร้อมทั้งปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าได้อวยพรวันคล้ายวันเกิดของนายสมคิดหรือไม่นะฮะเมื่อวานนี้สำหรับแคนดิเดตนะครับรายชื่อที่จะมานั่งรองนายกรัฐมนตรีแทนนายสมคิดครับแหล่งข่าวก็บอกมาว่ามีทั้งนายประสานไตรรัตน์วรกุลครับอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งคนนี้ก็เป็นคนที่มีความสามารถมีความยืดหยุ่นในการทำงานประสานกับฝ่ายต่างๆได้ดีโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองนะครับเคยผ่านงานภาคเอกชนเป็นเบอร์หนึ่งของธนาคารกสิกรไทยมาก่อนเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนว่าเป็นมือดีมือสะอาดนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่านายประสานจะตอบรับตำแหน่งนี้ที่ต้องบอกว่างานเนี่ยหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะฮะว่าเขาจะตอบรับกันหรือไม่อีกหนึ่งชื่อนะครับ
ก็คือนายบรรทูลล่ำซำครับเจ้าของธนาคารกสิกรไทยชื่อนี้มองข้ามไม่ได้ครับเพราะว่าเพิ่งลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองหลังจากที่ทำงานนะครับเป็นนายแบงค์มาถึง40ปีการลาออกนะครับก็ถูกมองว่านายบรรทูลเนี่ยเตรียมที่จะเข้าสู่สนามการเมืองหรือไม่นะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะปฏิเสธแต่วงในนะครับก็เชื่อว่านายบรรทูลเนี่ยพร้อมนั่งเป็นรองนายกนะครับหากได้รับการทาบทามจากบิ๊กตู่แล้วก็สามารถตั้งคนของตัวเองเนี่ยนั่งคุมกระทรวงเศรษฐกิจนะครับสำคัญได้โดยเฉพาะกระทรวงการคลังนั่นเองนะครับโดยรายชื่อเต็งหนึ่งนะฮะที่คาดว่าจะนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะตำแหน่งนี้ก็สำคัญมีชื่อของนายปรีดีดาวฉายครับประธานสมาคมธนาคารไทยและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยครับซึ่งทำงานกับรัฐบาลมาต่อเนื่องโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจแก้ปัญหาโควิดของพลเอกประยุทธ์อีกตำแหน่งนะครับทีนี้ฝ่ายการเมืองล่ะจะเป็นใครนะฮะคนที่มีชื่อโผล่เข้ามานะครับก็คือนางนฤมลพินโยสินวัฒน์นะครับโฆษกรัฐบาลฮะที่อาจจะเข้าชิงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังแต่รายงานก็บอกว่าไม่ได้รับการยอมรับนะครับจากนักลงทุนจึงคาดว่าน่าจะนั่งเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยได้ยากนะครับอย่างเก่งนะฮะก็น่าจะได้เป็นแค่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้นนะฮะเขาบอกแบบนี้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีชื่อของนายไพรินทร์ชูโชติถาวรนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของรัฐบาลบิ๊กตู่1จำกันได้ไหมฮะแล้วก็เป็นอดีตผู้บริหารบริษัทปตท.นะครับที่ถูกวางตัวนั่งเป็นรัฐมนตรีพลังงานแต่ความสามารถของนายไพรินทร์นะครับมากพอที่จะนั่งได้ทั้งตำแหน่งรองนายกหรือว่ารัฐมนตรีคลังนะครับหากจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ลงตัวทางการเมืองทีนี้เมื่อ4กุมารไขก๊อกลาออกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเนคนหนึ่งที่พูดถึงไม่ได้ก็คือคุณศิระเจนจาคะนะฮะสสพักพลังประชารัฐเองครับก่อนหน้านี้ก็เคยบอกไว้ว่าไปบ่นนะฮะล่าสุดก็ต้องแก้บ่นแล้วครับเพราะว่า4กุมารลาออกจริงๆนะครับ คุณศิระเนี่ยจะต้องแก้บ่นนะครับคุณผู้ชมด้วยไข่ไก่ 9,000 ฟองหัวหมู2หัวที่ศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์แจ้งวัฒนะซอย5ครับคุณศิระก็บอกว่าจะไปแก้บ่นในวันอาทิตย์นี้เวลา 9:00 น.เช้าใช่ค่ะก็ไม่เหนือความคาดหมายแต่อย่างใดนะคะก็ลาออกกันไปแล้วค่ะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระยองใช่ไหมคะแต่ว่ารองนายกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเขาไปที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะระหว่างที่กำลังถ่ายรูปอยู่บนเวทีกับคณะผู้นำชุมชนนะคะก็มีส.ส.ของพรรคเพื่อไทยค่ะคุณผู้ชมคุณเทคก้มลงไปกราบพลเอกประวิตรที่บริเวณหน้าเวทีท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนที่เข้าร่วมงานจนกระทั่งตำรวจเนี่ยต้องนำตัวออกไปนอกพื้นที่จัดงานได้ซีนเลยนะใช่ค่ะก็ได้ซีนไปเต็มๆมานะคะเขาบอกว่าไปขอน้ำให้ชาวจังหวัดพิษณุโลกไงคะพอคราวนี้เราไปไล่เรียงเหตุการณ์กันหน่อยนะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณลงพื้นที่ไปในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะคะตามโครงการเติมน้ำใต้ดินเพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อำเภอบางระกำแล้วก็อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะขณะที่พลเอกประวิตรและคณะเดินทางไปในจุดที่2ตรวจการทำงานของโครงการท่อระบายน้ำคลองแยงมุมหมู่10ตำบลท่าช้างอำเภอพรหมพิรามระหว่างที่รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังจะถ่ายภาพกับผู้นำท้องถิ่นบนเวทีค่ะก็ปรากฏภาพของนายนพพลเหลืองทองนาราส.ส.พรรคเพื่อไทยเขต2อำเภอพรหมพิรามพิษณุโลกไปยืนหน้าเวทีนะคะแล้วก็ก้มลงไปกราบพลเอกประวิตรเพื่อพูดถึงปัญหาการปล่อยน้ำของเกษตรกรจับใจความได้ดังนี้นะคะโดยเขาบอกว่าน้ำที่อำเภอพรหมพิรามเนี่ยไม่มีหากไปดูอีกฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ำแล้วก็บอกว่ากราบขอความช่วยเหลือจากพลเอกประวิตรจากนั้นก็คุกเข่าก้มลงกราบไปอีกครั้งแต่ว่าทหารติดตามเนี่ยเข้ามาห้ามไว้แล้วก็พาตัวออกไปด้านนอกนะคะจากนั้นนายนพพลก็ได้ไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวว่าทุ่งนาสีเขียวที่เห็นนี้มันไม่ใช่นะคะต้องลองไปที่ฝั่งตรงข้ามไม่มีใครเพาะปลูกอะไรเลยเนื่องจากไม่มีน้ำแถวหมู่ที่1ตำบลท่าช้างค่ะเหตุที่ต้องก้มลงกราบก็เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นตัวแทนชาวบ้านอยากให้ท่านประวิตรเมตตาช่วยชาวบ้านด้วยนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ